สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมพริกนะคะพริกที่แม่จิ๋มปลูกไว้นะคะตอนนี้นะคะเริ่มสุกแล้วค่ะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆยังเพื่อนๆเห็นไหมคะดกมากเลยสีสวยด้วยนะคะสีแดงสวยเชียวนะคะเป็นพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูนะคะแต่ว่าลูกเขาก็จะเล็กมากอะนะคะเวลาเก็บก็จะเก็บยากนิดนึงเพราะว่าจะเป็นลูกเล็กๆนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทำปุ๋ยนะคะสูตรที่ว่าทำยังไงนะคะให้พริกนะคะดกมากเลยนะคะแล้วก็สีสวยค่ะไม่มีเพี้ยลงนะคะสุขภาพดีมากเลยนะคะพริกต้นนี้นะคะเก็บกินไม่หวานไม่ไหวเลยค่ะเพื่อนๆสีสวยสดมากเลยนะคะใบเขียวมากนะคะแล้วก็ดกนะคะแล้วก็หลังจากที่ว่าเขาออกลูกแล้วนะคะก็จะมีดอกนะคะกำลังจะออกอีกนะคะเก็บได้เป็นรุ่นๆเลยค่ะเก็บได้หลายครั้งนะคะพริกนะคะถ้ามันดกมากนะคะเม็ดสีแดงที่มันสุกแล้วนะคะเพื่อนๆ นะคะก็เก็บนะคะแล้วก็ไปตากแดดนะคะให้แห้งนะคะพอแห้งแล้วนะคะเราก็มาโขกเอาแต่เม็ดนะคะทำเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะปลูกต่อไปได้นะคะเพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากแล้วก็เปลืองสตังค์เลยค่ะแล้วก็ทำพริกป่นนะคะที่บ้านก็ทำพริกป่นนะคะไว้ทานเองนะคะปลอดภัยนะคะไม่มีสีเจือปนนะคะทานได้อย่างปลอดภัยค่ะไปดูวิธีทำปุ๋ยกันเลยค่ะเพื่อนๆว่าทำยังไงนะคะพริกถึงได้ดกแล้วก็ใบเขียวนะคะดอกไม่ร่วงนะคะสูตรนี้นะคะทำให้พริกดกค่ะสีสวยนะคะใบเขียวคั่วเหนียวนะคะดอกไม่ร่วงค่ะแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนนะคะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะ1ฟองค่ะน้ำตาลทรายนะคะจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าทรายขาวก็ได้นะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะนมเปรี้ยวนะคะ1ขวดนะคะผงชูรสนะคะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำขี้เถ้านะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือนะคะเกลือเพื่อนๆใช้นิดเดียวนะคะสักปลายหางช้อนนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะขวดพลาสติกนะคะสำหรับใช้หมักค่ะฟอกกี้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสำหรับฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆ นะคะตอกไข่นะคะ1ฟองนะคะลงในที่ผสมนะคะจะเป็นแก้วหรือว่าจะเป็นกระมังหรือถ้วยอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะคะไปทำปุ๋ยได้ค่ะไข่ก็จะเป็นโปรตีนนะคะเพื่อนๆก็ตีไข่นะคะทำแบบง่ายๆนะคะตีไข่ให้แตกให้ละเอียดก่อนนะคะเหมือนเราจะเจียวไข่อะค่ะเพื่อนๆหลังจากตีเสร็จแล้วนะคะตีไข่เสร็จแล้วนะคะใส่นมเปรี้ยวนะคะมีบัตโตซิลัสนะคะเป็นจุลินทรีย์นะคะอย่างดีค่ะพืชต้องการนะคะ1ขวดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันค่ะหอมมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะทดลองใช้แล้วนะคะพริกดกค่ะแล้วก็สีสวยจริงๆค่ะใบเขียวนะคะดอกคั่วเหนียวนะคะชูรสนะคะ
ชูรส2ช้อนชานะคะเมื่อสักครู่ใส่แล้วนะคะ1ช้อนชา2ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะคะในถ้วยนี้แม่จิ๋มตวงมาแล้วนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลือนะคะเกลือใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปนะคะความเค็มนะคะก็จะทำให้ใบพริกของเรานะคะเหลืองได้แล้วก็อาจจะตายได้นะคะเพื่อนๆใส่นิดเดียวนะคะเกลือแล้วก็คนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วใส่ขวดพลาสติกนะคะหมักไว้7วันนะคะค่อยนำมาใช้งานได้นะคะเทใส่ขวดเลยนะคะทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่กล้วยใส่อะไรเลยนะคะผสมใส่แก้วนะคะเทลงไปในขวดหมักได้สะดวกดีค่ะเพื่อนๆสูตรนี้รับรองเห็นผลค่ะเพราะว่าทำใช้แล้วนะคะปิดฝานะคะแล้วก็เขย่าอีกทีนึงให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะป้องกันแมลงมารบกวนใบพริกต้นพริกของเรานะคะเพื่อนๆใส่น้ำขี้เถ้านะคะน้ำขี้เถ้าลงไปนะคะ2ช้อนนะคะน้ำขี้เถ้านะคะก็จะไปช่วยป้องกันแมลงนะคะป้องกันหนอนนะคะไม่ให้มากัดกินใบพริกของเรานะคะแล้วก็เขย่าค่ะให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยค่ะสูตรแบบง่ายๆนะคะทำให้พริกดกนะคะสีสวยนะคะใบเขียวนะคะดอกไม่ร่วงนะคะเพื่อนๆหมักไว้นะคะ7วันนะคะนำมาใช้งานได้นะคะสูตรนี้ใช้ได้ดีจริงๆค่ะเพราะว่าทดลองใช้กับต้นพริกของตัวเองแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้ปริมาณเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะก็เพิ่มสัดส่วนเข้าไปนะคะจากไข่1ฟองนะคะเพิ่มเป็น2ฟองน้ำตาลก็เพิ่มเป็น6นะคะ6ช้อนนะคะเกลือก็เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเพิ่มตามสัดส่วนนะคะที่แม่จิ๋มบอกไปนะคะตัวนี้นะคะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะใช้นะคะอันนี้หมักไว้แล้วนะคะอัตราการใช้นะคะ2ฝานะคะต่อฟอกกี้นะคะตัวนี้ในนี้นะคะแม่จิ๋มเติมน้ำลงไปแล้วค่ะใส่สัก2ฝานะคะหนึ่งค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะนมเปรี้ยวนะคะทําให้เวลาเราหมักนะคะจะทําให้น้ําหมักของเรามีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆไม่เหม็นนะคะใส่ฟอกกี้เรียบร้อยนะคะ2ฝานะคะเขย่าค่ะตัวนี้เพื่อนๆนําไปฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะทดสอบก่อนนะคะทำให้พริกของเรานะคะสีสวยนะคะดกค่ะถ้าเราจะใช้รสทางดินนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ํา10ลิตรนะคะใส่บัวรสน้ํารสทางดินได้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันนะคะเราใส่ฟอกกี้นะคะแม่จิ๋มใส่ฟอกกี้นะคะมาฉีดพ่นทางใบนะคะเห็นมั้ยคะพริกจะดกมากเลยค่ะพริกขี้หนูนะคะให้ดูชัดๆเลยค่ะดกมากเลยนะคะต้นเดียวนะคะเนี่ยปลูกไว้เก็บกินเองนะคะเก็บกินไม่หวานไม่ไหวเลยค่ะตอนนี้กำลังจะสุกเต็มต้นเลยนะคะแล้วฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนนะคะควรที่จะฉีดช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะคะฉีดพ่นทุกๆ5-7วันค่ะฉีดพ่นเลยค่ะ
ป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะใบไม่หยิกไม่งอนะคะนี่ค่ะใบไม่หยิกไม่งอนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปนะคะก็จะมีดอกขึ้นมาอีกนะคะก็จะดกนะคะเก็บได้หลายครั้งมากเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆลองนำไปใช้กันดูนะคะลูกไหนที่สุกแล้วนะคะถ้าสุกเต็มต้นเพื่อนๆก็เก็บไปตากแดดได้นะคะทำเป็นพริกแห้งค่ะถ้าคลิปนี้นะคะดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆ นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่รับชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ